ข้อ7นะคะเป็นข้อสอบจาก7วิชาสามัญปี58ก็คือปี58เขายังเป็น7วิชาสามัญอยู่ส่วนปี59เขากลายเป็น9วิชาสามัญก็คือเพิ่มคณิตกับวิทย์ที่สายศิลป์สอบนะคะเพิ่มเข้ามาแล้วเขาบอกว่าวงนี้รูปหนึ่งเนี่ยนะมันมีโฟกัสอยู่ที่จุด F1 แล้วก็ F2 เป็นจุด21กับ29คราวนี้ P อ่ะเป็นจุดบนวงรีซึ่ง PF1 กับ PF2 รวมกันแล้วจะได้10ให้หาความเยื้องศูนย์กลางของวงรีลูกนี้หาความเยื้องศูนย์กลางจะสังเกตว่าข้อสอบ7วิชามันจะไม่ซับซ้อนเท่ากับข้อสอบ8คือข้อสอบ8ข้อหนึ่งอ่ะน้องจะคิดหลายสเต็ปมากแต่ว่า7วิชาจะเน้นพวกแบบว่าความแม่นในรายละเอียดแค่นั้นแต่ว่าเลขที่คิดก็จะไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดข้อสอบแผ่นเนาะอย่างเขาก็ถามตรงๆเลยว่าความเยื้องศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่ความเยื้องศูนย์กลางก็เป็น e ถูกปะซึ่ง e มันเท่ากับ c ส่วน a ส่วนอันเนี้ย p เป็นจุดวงรีซึ่งถ้าหาระยะระหว่าง pf1กับ PF2 รวมกันแล้วจะได้10อันนี้มันก็ตรงกับนิยามวงรีเลยถูกปะว่าจากจุดใดๆบนวงรีมันจะห่างจากจุดคงที่ก็คือจุดโฟกัสอะ2จุดระยะห่างมันจะรวมกันได้เป็นค่าคงที่ก็คือ 2A ถ้าน้องจำแค่นี้ได้น้องทำข้อนี้ได้แล้วอะก็คือ 2A มันเท่ากับ10 A เท่ากับ5ได้ a เท่ากับ5อยากหาความเยื้องศูนย์กลางได้ a เท่ากับ5ขาด c ถูกปะขาด c แต่ว่าเขาให้โฟกัสมา2จุดซึ่งจุดหนึ่งก็คือเป็นจุด29ส่วนอีกจุดเป็นจุด21โฟกัสมันจะห่างจากจุดกึ่งกลางเป็นระยะ c ถูกไหมแต่ว่าถ้ามันห่างจากโฟกัสอีกจุดหนึ่งมันก็เลยห่างเป็น2 4จะสังเกตว่าตรงนี้เป็น9ตรงนี้เป็น1มันห่างกัน8หน่วยก็เลยได้ว่า2 4เท่ากับ8 4เดียวก็เท่ากับ4ความเยื้องศูนย์กลางที่เขาต้องการก็เลยเป็น4ส่วน5ซึ่งก็เท่ากับ 0.8 นั่นเองข้อนี้เลยตอบ 0.8 จะสังเกตว่าค่า c ส่วน a ก็คือความเยื้องศูนย์กลางอ่ะมันจะไม่มากกว่า1แน่นอนเพราะว่า c มันจะต้องอยู่ตรงนี้ถูกปะยังไงมันก็ไม่มากกว่า a ถ้ามันเป็นของรูปวงรีส่วน c เราอาจจะหาได้อีกกรณีก็คือเราไปหาจุดศูนย์กลางแล้วเราก็ดูว่ามันห่างจากจุด F1 เท่ากับเท่าไหร่หาจุดศูนย์กลางก็ไม่ยากก็คือเอา2จุดโฟกัส2จุดรวมกันหาร2ก็จะได้จุดศูนย์กลางแล้วค่อยไปดูว่าพิกัด K มันคือเท่าไหร่ก็ลบกันก็จะได้ค่า C ออกมาก็ข้อสอบ7วิชาเป็นข้อสอบที่เขาให้เวลาน้องทำอ่ะน้อยเพราะฉะนั้นน้องจะต้องแม่นในรายละเอียดอะค่ะเขาจะไม่ได้ถามยากมากแต่ว่าจะถามรายละเอียดเยอะอะจุดข้อระวังมันเยอะในเวลาจำกัดน้องจะแบบว่าทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าน้องทำโจทย์มากหน่อยแค่ไหนนี่ใหม่เริ่มเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ประมาณก็แล้วก็ทำทำได้หมดถ้าสดชื่น